นี่คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สที่เลือกประมาณว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับคุณวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะก็ก้าวเข้ามาสู่ตอนที่5แล้วนะครับกับตอนที่6คือมันจะเป็นบทสนทนาที่ใช้พูดในหนังฝรั่งนะครับคือปกติเราอาจจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งเราอาจจะพูดในลักษณะของเป็นภาษาหนังสือเป็นภาษาพจนานุกรมอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่ได้พูดในลักษณะภาษาที่เขาพูดจริงๆบางครั้งอะไรเงี้ยไปเจอก็งงนะครับว่ามันแปลว่าอะไรเรามาดูนะครับข้อที่1ในตอนที่5เนี่ยนะครับ I've been smoking up a storm บางทีเราจะบอกว่าฉันเนี่ยนะครับ smoking คือสูบบุหรี่ขึ้น up ซับหรือ up เนี่ยคือขึ้น a storm เสียง M นะครับ storm อันนี้ความหมายคือลมพายุก็งงนะแปลว่าสูบบุหรี่จัดแปลว่าเราเนี่ย smoking up คือสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่ a storm เป็นลมพายุเลยนะครับความหมายคือสูบบุหรี่จัดมากฉะนั้น I've been smoking up a storm ข้อที่สองนะครับ I think he just about to kick the habit นะครับ I think he just about to kick the habit ฉันเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยแค่ตัวนี้แค่หรือพึ่งประมาณว่าอันนี้คือประมาณว่า about to นะครับประมาณว่าจะเตะนิสัยแปลงนี้มันไม่ได้เลยนะครับมันแปลว่าฉันคิดว่าเขาประมาณว่าจะเลิกแล้วก็หมายคือเช่นอะไรเลิกสูบบุหรี่เลิกนู่นเลิกนี้ kick the habit นะครับ kick ที่แปลว่าเตะเนี่ยและ habit คือนิสัยนะครับข้อ3 Well are you going in for นะครับ the long haul or is it just a casual flinch นะครับ casual flinch Well are you going คือคุณจะเนี่ย going คือคุณจะนะครับ going in คุณจะเข้าไปถ้าละแปลงเงี้ยนะครับ going in for สำหรับ long haul ปกติ haul เนี่ยแปลว่าลากเหมือนเราลากกล่องลากกองหนังสืออะไรเงี้ย or is it just หรือแค่เป็น casual คือไม่เป็นทางการนะครับแต่ถ้า flinch ตัวนี้ก็คือช่วงเวลาสั้นๆฉะนั้นคุณจะนะครับ going in นะครับความหมายก็คือจะคบกันเนี่ยนะครับ going in คือจะเข้าไปนะครับคือเข้าไปหรือคบกันในลักษณะLong haul นะครับ Long haul เสียง L เนี่ยนะครับ Long haul ตัวนี้ให้ความหมายนะครับให้ความหมายว่าคบกันยาวหรือว่าจะ just เสียง ST นะครับจะ just casual flinch นะครับปกติ flinch คือช่วงเวลาสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆแบบไม่เป็นทางการความหมายก็คือแค่กิ๊กเป็นกิ๊กกันเขาใช้คำว่า casual flinch นะครับA little birdie told me that นะครับ birdie นี่คือนกหรือ bird ก็ได้นะครับนกที่มีลักษณะเป็นตัวเล็กๆ told เนี่ยมาจาก tail นะครับที่แปลว่าบอกแปลว่านกตัวเล็กๆเนี่ยบอกฉันไม่ใช่แปลว่ามีคนคาบข่าวมาบอกนะครับแสดงว่า a little bird คือนกตัวเล็กๆก็คือใครสักคนหนึ่งนะครับที่ told คือคาบข่าวมานะครับมีคือตัวฉันนี่คือคาบข่าวมาบอกฉะนั้น a little bird told me that คาบข่าวมา you stay out of this miss Hill the bay you stay out คำว่า stay out of แปลว่าอยู่ข้างนอกอันนี้ก็แปลใช่ไหมครับความหมายคืออย่ามายุ่งนะครับ you stay out of this อย่ามายุ่งกับ this คือสิ่งนี้ miss Hill the bayHeal นี่แปลว่ารักษาเบย์ก็คือเหมือนอ่าวหรือทะเลอะไรเงี้ยนะครับยิ่งจะแปลว่ารักษาทะเลมันก็แปลกจึงแปลว่าแม่คนโลกสวยนะครับ Miss Heal the Bay ข้อ6
How the devil are you? ปกติแปลว่า devil นะครับ devil บางทีก็ออกเสียง devil devil นะครับ devil เสียง l นี่กัดเสียง v กัดในฝีปากล่างอันนี้แปลว่าพูดหรือปีศาจแปลว่าปีศาจเป็นยังไงที่เธอเป็นข้อหมายจริงสบายดีไหมใช่กับเพื่อนก็ได้ How devil are you? นะครับข้อที่7 I need to jet now ฉันจำเป็นที่จะต้องเจ็ตปกติแปลว่าเครื่องบินนะครับเครื่องบินเจ็ตอ่ะแต่ตัวนี้แปลว่าฉันจำเป็นต้องไปแล้วนะ I need to jet now นะครับมันเป็นสำนวนที่ใช้คือเรียกว่ามันเป็นใช้พูดที่ไม่ใช่เป็นภาษาพูดจนอนุกรมและใช้พูดจริงๆนะครับในหนังฝรั่งพูดอย่างนี้จริงๆนะครับตอนที่6 well it's the thought that counts นะครับ it's the thought that countsit's thought ปกติมาจาก think อ่ะที่แปลว่าความคิดนะครับแต่อันเนี้ยให้ความหมายว่ามันเป็นแนวคิดซึ่งนับมันก็แปลกๆใช่ไหมครับมันจะบอกมันเป็นความคิดซึ่ง that เขาก็คือเป็นความคิดที่ดีนะที่เขาไว้คือเก็บเอาไว้นะครับจริงแปลว่าเอ้ยแค่คิดก็โอเคแล้วล่ะนะครับ it's the thought that counts นะครับแค่ความคิดที่เก็บไว้ความคิดแค่นี้ก็ดีแล้วWhy the fishing's been so lousy lately? ทำไมการประมงเนี่ยนะครับถึงได้ lousy lousy ตัวนี้ให้ความหมายว่าเป็นเห็บหรือเป็นหมัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ความหมายคือน่ารังเกียจ lately คือหมู่นี้ช่วงนี้ทำไมการประมงเนี่ยมันถึงซบเซา lousy นะครับ lousy lately ช่วงนี้ทำไมมันถึง lousy มันถึงซบเซาหรือแย่ข้อ3นะครับ cost big bucks to dispose of it properly นะครับ cost ก็คือมันต้องใช้เงิน big buck ปกติ buck เนี่ยแปลว่าเงินอันนี้คือคิดราคาไอ้ตัว cost เนี่ยมันใช้ big buck คือเงินที่ก้อนใหญ่เลยใช้คำว่า big bucks เนี่ยสามอเมริกันใช้เงี้ยเลยในการ dispose ในการกำจัดนะครับมันอย่าง properly คือเหมาะสมนะครับ cost big bucks to dispose of it properly old dead นะครับปกติแปลว่าตายแต่ถ้าอาหารแปลว่าเน่าแล้วล่ะนะครับ dead เน่าแล้วข้อที่5 it's jumping through flaming hoops at sea world นะครับ it's jumping มันกระโดด through th ในแลบลิ้นออกมานะครับมันกระโดด through ผ่าน flaming hoops ปกติ hoops เนี่ยนะครับมันจะแปลว่าห่วงนะครับเวลาที่มันลอดห่วงปลาลอดห่วงอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นบ่วงก็ได้ที่มันเป็นไฟ flaming คือลุกโชนเป็นไฟฉะนั้นมันกระโดดนะครับโดยลอดห่วงอันนี้เขาเรียกว่าห่วงที่ใช้รอดที่ sea world คือสวนสัตว์ที่ชื่อsea world นะครับอันนี้ต้องค่อยๆเรียนไปนะครับเพราะว่ามันไม่เจอในเขาเรียกว่าอะไรในพจนานุกรมนะครับคือเราจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดแบบอะไรพูดในมิติของแบบภาษาหนังสือมั่งอะไรที่เราเรียนแต่นี่คือมันเป็นหนังฝรั่งแล้วพูดในบริบทจริงๆในชีวิตประจำวันของชาวอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันเรื่อยๆครับหมดแล้วเนาะครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ